ด้านทางนายกรัฐมนตรีนะคะเศรษฐาที่นะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวในวันที่6เนี่ยนายกจะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและเป็นเรื่องแรกนะครับที่ครม.ประชุมซึ่งท่านก็ได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยใส่ใจเป็นพิเศษนะครับรวมถึงกำชับส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่ลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วบอกว่าทำงานในลักษณะที่ไม่อยากให้เป็นเรื่องของการวัวหายล้อมคอกนะครับวันศุกร์นี้จะเดินทางไปลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีซึ่งก็เห็นจากพื้นที่เรียลไทม์ของกรมชลแล้วตรงนี้ก็มีความกังวลเพราะมีน้ำล้นนะครับโดยจะลงไปสั่งการและบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เตรียมแผนงานไปด้วยเพราะปีที่ผ่านมาอุบลเนี่ยท่วมมากและก็นานนะครับหากท่วมแป๊บเดียวพืชผลก็อาจจะไม่เสียหายแต่ถ้าท่วมนานนี้ก็จะ เกิดความเสียหายมากนะครับรวมถึงก็ได้พูดถึงเรื่องว่าการบริหารการให้มันสมดุล นะครับระหว่างปัญหาน้ำท่วมกับภัยแล้งด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเรื่องน้ำครับการควบคุมดูแลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกวันนี้ที่ประชุมครม.ได้มีการสั่งการไปให้รัฐมนตรีทุกท่านใส่ใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็กำชับส.ส.ที่อยู่ในความควบคุมดูแลให้ลงพื้นที่ให้เยอะเรื่องของการดูแลคนที่เดือดร้อนทันทีเรื่องของการเยียวยาเรื่องของพื้นที่พ่อปลูกที่จะมีการสูญเสียก็ดำเนินการเรื่องชดใช้นะครับเรื่องของการผันน้ำนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการคุยต่อนะครับดูเรื่องต่อไปว่าเรื่องของการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่เราทำงานไม่อยากเป็นลักษณะวัวหายล้อมคอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้ผมจะเดินทางไปอุบลนะครับซึ่งก็เห็นจากแผนที่เรียลไทม์ที่กรมชลประทานเมื่อวานนี้ก็มีความกังวลอยู่นะครับว่ามีพื้นที่ที่ล้นเอ่อขึ้นมาเกินความจุดที่มันมีความสบายใจนะครับก็จะลงไปสั่งการแล้วก็ได้บอกเจ้าที่ไปแล้วว่าขอให้เตรียมแผนงานไว้ด้วยนะครับเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อุบลนี่สุดน้ำท่วมเยอะมากแล้วก็น้ำท่วมนานมากด้วยนะครับถ้าเกิดท่วมแป๊บเดียวเนี่ยว่าพืชผลอาจจะไม่เสียหายมากแต่ถ้าเกิดท่วมนานเนี่ยพืชผลจะเสียหายมากนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีทุกท่านให้ความกังวลอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเกรียงเองก็มีการรายงานนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เองก็มีการรายงานนะครับก็คงมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องแผนบูรณาการของทางด้านไม่ทั่วไม่แรงก็อยู่ในระหว่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็ขอเวลาที่จะไปเตรียมงานนะครับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับเรามีอยู่4ข้อที่เราต้องกังวลนะครับเรื่องแรกคือเรื่องอุปโภคบริโภคซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะเรามีพออยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องรักษาระบบนิเวศซึ่งอันนี้ก็มีการบริหารจัดการอยู่นะครับเรื่องที่สามที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของเกษตรกรรมนะครับซึ่งมันก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของท่วมนะครับเดี๋ยวอีก6เดือนเป็นเรื่องของแล้งนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการกันด้วยความพอเหมาะนะครับการระบายน้ำถ้าระบายมากเกินไปเก็บในเขื่อนน้อยเกินไปเดี๋ยวก็จะแล้งอีกนะครับถ้าใช้จังหวะนี้เนี่ยที่มีฝนตกเยอะเนี่ยระบายน้ำไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ควรจะเก็บเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เรื่องสุดท้ายเลยซึ่งคนพูดถึงน้อยก็คือเรื่องของการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับไฮเทคที่จะเข้ามาเนี่ยมีความต้องการน้ำเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เรายังเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานอยู่ซึ่งการต้องการน้ำก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดให้มีข่าวออกไปในอีก6เดือนข้างหน้าว่าเรามีภาวะขาดแคลนน้ำอยู่ซึ่งไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าก็ต้องเป็นการป้องกันนะครับทำงานเชิงรุกว่าต้องดูแลให้ดีว่าภาคอุตสาหกรรมต้องไม่มีการขาดแคลนน้ำถ้าตรงนี้สามารถบริหารจัดการได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นแรงดึงดูดใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะมาลงทุนในแง่ของไฮเทคไฮเพอร์สเกลเลอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยมาช่วยทำให้ยกระดับการภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพราะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่เราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้